แรงบันดาลใจในการฝึกโยคะแต่ละคนจะคิดว่าไม่เหมือนกันเนาะต้องมานี่มันแรงบันดาลใจในการฝึกโยคะแต่ละคนจะคิดว่าไม่เหมือนกันเนาะบางคนอยากจะมีรูปร่างที่ดูดีขึ้นอยากจะใส่ชุดแล้วสวยแต่บางคนเหตุผลอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องสิ่งที่สามารถมองเห็นได้แต่เป็นความรู้สึกอย่างเช่นอยากจะรู้สึกสดใสกระปี้กระเป๋าทำอะไรได้หลายๆอย่างเข้าคลาสโยคะเนี่ยแล้วเราเดินออกมาด้วยความรู้สึกสดชื่นอ่ะมันรู้สึกดีอ่ะแล้วจะคิดว่าทุกคนอยากรู้สึกดีค่ะเวลาที่สุขภาพร่างกายดีมันก็ทำให้สุขภาพใจอ่ะมันดีได้ตามไปด้วยพอเราสบายตัวเราก็สามารถคิดเรื่องอะไรออกง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองง่ายขึ้นค่ะ